สวัสดีค่ะวันนี้เก๋พามาชมสวนหลังบ้านนะคะหลังจากที่นี่คือต้นแอปเปิลนะคะที่ให้ดูรอบแรกไปกำลังแตกยอดตอนนี้ออกดอกแล้วนะคะนี่สวยเนาะทุกคนสวยไหมคะเห็นปะพี่น้องงามเนาะนี่คือต้นแอปเปิลนะคะดอกแอปเปิลค่ะดอกแอปเปิลบ้านเฮานั่นแหละนะคะนี่นี่ก็ดอกไม้สีม่วงนะคะกำลังจะตายแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นใหม่นะคะแล้วก็ทิวลิปคือเรามาถ่ายช้านะคะทิวลิปก็จะตายแล้วนะคะนี่กำลังร่วงค่ะทิวลิปเดี๋ยวปีหน้าก็ขึ้นมาใหม่นะคะนี่นะคะไอ้ต้นพลัมค่ะนี่เมื่อวัน2วันก็เหมือนเพี้ยจะกินนะคะหงิกงอเราต้องพ่นไอ้นี่ให้นะคะพ่นยาเพี้ยค่ะนี่ก็เดี๋ยวดอกสีม่วงตรงนู้นมันจะตายนะคะแล้วตัวนี้ก็จะขึ้นมาอีกชุดหนึ่งค่ะจะมี2ชุดนะคะตัวเนี้ยจะตายเห็นไหมจะเหี่ยวแล้วค่ะแล้วชุดนี้ก็จะขึ้นมาใหม่นะคะก็บูเบลเหมือนกันค่ะแต่ตัวนี้จะดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่เดอะทิวลิปสีแดงนะคะนี่กำลังจะเหี่ยวแล้วนี่นะคะนี่เขาก็พยายามที่จะขึ้นมาทิวลิปอันนี้ต้นเขาเรียกอะไรอ่ะดอกมันใหญ่สวยมากนะคะตัวเนี้ยเดี๋ยวเกดจะถ่ายให้ดูนะคะตอนมันบานนะคะดอกโบตันใช่เขาเรียกดอกโบตันนะคะตัวเนี้ยนะคะเนี่ยสวยค่ะพอออกมาดอกใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะคะตัวเนี้ยนะคะนี่โบเบลเขากำลังจะออกแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมดอกระฆังค่ะนี่ก็จะเหมือนระฆังนะคะเนี่ยเห็นไหมคะดอกระฆังบางคนเขาก็ปักเอาไปปักแจกันนะคะเฉพาะดอกนะคะอันนี้ก็สวยนะคะนี่ก็ต้นแอปเปิลอีกต้นหนึ่งนะคะนี่เขากำลังออกดอกค่ะเห็นไหมคะวันนี้ก็แดดดีนะคะแต่ก็จะมีลมนี่ก็จะมีผักแพลนะคะต้นหอมแล้วก็ใบกุ้ยช่ายนะคะมีอย่างละเล็กละน้อยนะคะนี่อันนี้ทัมเพลินของเด็กๆนี่แล้วก็ปูเสือที่จะนั่งตากแดดนะคะนานๆถึงจะมีแดดทีนี่ก็เป็นดอกทิวลิปนะคะแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่นะคะเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะยาวไปถึงนู่นนะคะนี่ก็กำลังจะขึ้นว่าเราย้ายจากแปลงย้ายจากตรงที่ทำแปลงผักอะค่ะเนี่ยเขาไม่ตายนะคะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นนะคะเนี่ยเราต้องรดน้ำตลอดนะคะนี่เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเราค่อยมาเด็ดใบที่ตายออกนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นดอกทิวลิปค่ะนี่ข้างบ้านนะคะนี่ข้างบ้านก็เรียกใส่กันใส่ฮัลโหลกันนะคะนี่สวยไหมคะนี่นะสวยไหมนะคะนี่ดอกทิวลิปนะคะตรงนี้นี่เก๋ก็เด็ดเอาไปปักใจกันในบ้านนะคะต้นนี้เดี๋ยวถ้าออกดอกเดี๋ยวเก๋จะมาเอามาให้ดูนะคะตัวเนี้ยมันจะเหมือนดอกกุหลาบหินนะคะมันเป็นเหมือนไม้ประดับอะค่ะเหมือนเขาเรียกอะไรดีอะเก๋คิดไม่ออกนะคะบอนไซอะค่ะอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเขาไม่ตายนะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ขึ้นใหม่นี่ดอกเขาจะเต็มเลยนะคะนี่คือดอกของเขานะคะเนี่ยนี่คือดอกของเขานี่ก็จะมีดอกนะคะดอกตัวนี้ก็สวยมากเลยเดี๋ยวมันออกดอกเดี๋ยวเก็บมาให้ดูนะคะนี่จะเชยให้ดูบางคนอาจจะสงสัยว่าเก๋ได้หน่อไม้มาจากไหนนะคะนี่คือป่าหน่อไม้บ้านเก๋นะคะเนี่ยเห็นไหมทุกคนป่าหน่อไม้นะคะหน่อกำลังออกนี่เดี๋ยวนี่หน่อไม้นะคะเล็กมากและหลายอันก็เยอะอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็จะมีต้นนี้จะเป็นต้นแพนะคะเนี่ยดอกเขาออกแล้วนะคะเนี่ยนี่จะมีลูกแพนะคะเห็นไหมคะเนี่ยปีที่แล้วมัน
เป็นหนอนนะคะข้างในไม่ได้รู้สึกว่าได้กินลูกหนึ่งนะคะแต่ปีนี้รู้สึกว่าเขาจะโอเคนะคะปีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนึงนะคะนี่นะคะอันนี้ดอกของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือดอกของต้นแพนะคะดอกของต้นแพจะคล้ายๆดอกสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเกศจะให้แม่ดูดอกสตรอเบอรี่นะคะนี่นะคะนี่ค่ะทุกคนนี่คือต้นแพนะคะนี่กับต้นนี้ก็จะมันไม่ใช่ดอกนะคะตัวนี้จะเป็นยอดของมันนะคะสวยต้นนี้หน้าหนาวก็จะไม่ตายนี่นี่ดอกของเขานี่ดอกของเขาสวยนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นป่าดอกไม้บ้านเก๋มีแต่ดอกไม้เก๋ไม่ได้ปลูกดอกไม้เลยนะคะดอกไม้ทั้งหมดนี่คือเป็นเจ้าของบ้านคนเก่านะคะคนเก่าที่เขาอยู่อะค่ะมาปลูกเราจะมาปลูกเฉพาะเป็นต้นอย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็เขาจะเรียกเชอร์รี่บลอสซัมนะคะเนี่ยเหมือนต้นดอกซากุระอะค่ะนี่นะคะนี่เหมือนดอกซากุระเนาะสามีซื้อมาผิดนะคะนี่ก็จะให้ดูนะคะนี่ก็จะปลิวอย่างเงี้ยนี่นะคะนี่ก็จะปลิวนี่นะคะเขาก็จะมันจะร่วงละเห็นไหมคะเชอร์รี่บลอสซัมเหมือนดอกซากุระอะค่ะเขาก็จะร่วงเต็มเลยแล้วก็จะมีต้นพลัมนะคะนี่อันนี้ก็ต้นดอกไม้นะคะตัวนี้จะเป็นต้นดอกไม้เป็นดอกสีม่วงซึ่งผีเสื้อเขาจะชอบมากเลยนะคะต้นนี้แล้วก็จะมีต้นนี่นะคะกิ๊กก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อนะคะอันนี้ข้างบ้านให้มานะคะเพื่อนบ้านให้มานานแล้วนะคะก็เอามาปลูกนี่ดอกของเขานะคะเห็นไหมนี่นะคะนี่ก็จะเป็นกอไผ่อีกกอหนึ่งแล้วก็ต้นโบตั๋นนะคะเนี่ยนี่ต้นโบตั๋นถ้าดอกเขาออกมาใหญ่มากนะคะใหญ่เท่าฝ่ามือเราเลยนะคะใหญ่อย่างนี้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวรอให้เขาบานแล้วเก็บจากมาให้ดูให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นกอไผ่ของเรากอไผ่ซึ่งสามีซื้อมาแล้วเขาซื้อมาผิดมันเล็กอะค่ะเนี่ยเราขุดไปทิ้งแล้วนะคะรอบหนึ่งเดี๋ยวเราก็เดินมาดูนะคะอันนี้เป็นที่นั่งเล่นของเก๋นะคะนี่ก็จะมีต้นสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูสตรอเบอรี่นะคะนี่กำลังออกดอกซึ่งต้นนี้เป็นต้นเก่านะคะต้นเก่านี่เขาจะออกดอกแล้วนะคะเห็นไหมอันนี้คือต้นที่เอามาปลูกใหม่นะคะไหลที่เอามาปลูกใหม่นี่นะคะรวมๆเดี๋ยวจะพาไปเดินดูป่าเห็ดนะคะอันนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเราจะต่อบ้านนะคะต่อข้างบ้านนะคะเตรียมอุปกรณ์นี่เห็นไหมเอาที่ลงคราวก่อนคือยังเป็นป่าอยู่เลยนะคะทุกคนตอนนี้สามีอนุมัติไปสักพักนึงแล้วก็เก๋ก็ลงผักนะคะจะเป็นผักสลัดนะคะนี่เราก็จะเป็นผักกาดนะคะผักกาดดอกภาษาไทยเขาเรียกผักกวางตุ้งนะคะแล้วนี่ที่เราเพาะไว้นะคะที่เราเพาะไว้คืออําแมงลักค่ะกำลังจะขึ้นนะคะคือยังไม่ถึงเขายังเล็กอยู่เลยอะค่ะตอนกลางคืนเก๋ก็จะเอาไปไว้ในบ้านนะคะพอโตสักพักนึงแล้วเราค่อยเอาออกมานะคะนี่ก็จะเหลือดอกไม้ให้สามีนิดนึงนะคะตอนที่เก๋ถ่ายคือทั้งหมดนี่คือเป็นป่าหมดเลยนะคะนี่เราก็ได้แล้วนะคะนี่อันนี้คือผักกาดกวางตุ้งนะคะหรือว่าผักกาดดอกบ้านเรานะคะนี่อันนี้เก๋ก็มันไม่มีพื้นที่อะค่ะคือแถวหนึ่งก็จะเป็นหลายต้นนะคะแล้วเราค่อยมาดูว่าต้นไหนที่มันรอดนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแปลงอย่างนี้นะคะแต่ว่าต้นเขาเรียกอะไรอะผักชีอะค่ะผักหอมปลอมบ้านทั้งผักชียังไม่ขึ้นนะคะเก๋ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันขึ้นยากเหรอคะคืออันนี้คือฝีมือดีออหวานนะคะเพราะว่าเก๋เป็นคนมือร้อนถ้าคนไหนมือร้อนนี่คือจะผักจะไม่ค่อยขึ้นเก๋ก็เลยให้ลูกค่ะนี่นะคะให้ลูกเป็นคนหวานนะคะแล้วก็คือขีดเส้นนะคะคือจะทำให้สวยดูดีหน่อยนะคะคือไม่ได้กินไม่เป็นไรให้ดูดีก็พอนะคะแล้วก็จะมีนี่นะคะอันนี้คือต้น
ต้นเชอร์รี่นะคะเก๋มี2ต้นนะคะเชอร์รี่ต้นนี้กับต้นนั้นนะคะเมื่อปีที่แล้วได้กินประมาณ3ลูกนะคะเนี่ยจะให้ดูว่าดอกของเชอร์รี่อะค่ะนี่เห็นไหมดอกของต้นเชอร์รี่อะจะเหมือนต้นแพรนะคะคล้ายๆกันเลยค่ะนี่ปีนี้ขอให้ดกๆนะคะสาธุขอให้ดกๆนะคะเชอร์รี่ปีนี้ขอให้ดกๆนะคะนี่ต้นเล็กนะคะเก๋ซื้อมาได้ประมาณ2ปีนะคะต้นนี้คือซื้อที่แบบเขาตอนกิ่งเอามาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นี่ก็จะเป็นป่านี่ก็เหมือนจะเป็นกุหลาบหินนะคะเนี่ยต้นนี้ดอกสวยมากนะคะต้นใหญ่คือข้างบ้านเขาก็ให้มาอีกอันเนี้ยนะคะอันนี้จะเป็นต้นอะไรอ่ะตัวเนี้ยที่มันหอมๆอ่ะต้นลาเวนเดอร์ค่ะลาเวนเดอร์นี่คือมันแห้งแล้วตรงนี้นะคะเนี่ยพอมันออกมานี่สวยนะคะกลิ่นหอมค่ะแล้วนี่คือต้นหญ้าดอกหญ้าก็สวยนะคะเนี่ยเห็นไหมเอ่ยสวยเนาะเก๋ก็ชอบนะคะถ้าอากาศดีๆอย่างนี้แล้วก็มานั่งว่าต้นไม้บ้านเราเยอะมากนะคะต้นไม้บ้านเราโอเคค่ะยังไงก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกสักพักนึงว่าต้นไม้ดอกไม้อะไรขึ้นมาบ้างนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เก๋ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ